สวัสดีค่ะแม่ยายน้อยจะเฮ็ดเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะแม่ยายน้อยจะเพิ่มพวกแครอทลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อมีกากใยนะคะเพราะว่าทอแม่ยายน้อยบ่ค่อยดีเต้าหู้นมถั่วเหลืองใส่ไข่ใส่แครอทนะคะใส่นมเลยค่ะนมถั่วเหลืองทั่วไปนี่แหละค่ะที่ซื้อมาจากกล้องนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยตีให้เข้ากันนะจ๊ะนี่เราจะใส่เป็นรสดีเอามาจากเที่ยวกินบ้านในเมืองจะได้มาลือถุงใส่ให้เมืองใส่ได้ของนะคะใส่รสดีลงไปซอสแม็กกี้ค่ะพอไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยตีให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วเอาไปนึ่งนะคะถ้าว่านึ่งก็เอาไปเขาไมโครเวฟได้นะคะสำหรับแม่หน่อยจะเอาเขาไมโครเวฟนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะตีให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เนื้อเนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะคะเอากันแล้วได้ไม่ได้เอาไปอบนะคะว่าได้อบเอาไปเขาไมโครเวฟนะคะถ้าพี่น้องว่ามีไมโครเวฟก็เอาไปหนึ่งเหมือนเฮ็ดไข่ตุ๋นธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันจ้ะจ้าและนี่ก็คือหน้าตาของไข่ตุ๋นนมถั่วเหลืองนะคะหรือจะว่าเป็นเต้าหู้อ่อนไข่ก็ได้นะคะแล้วแต่จะเอิ้นแต่ไม่น่าจะเขียนไว้ว่าไข่ตุ๋นนมถั่วเหลืองนะคะเห็นบ่คะสุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาโรยกระเทียมเจียวโรยพริกไทยแล้วก็ใส่ผักชีนิดนึงเพื่อความหอมเดี๋ยวเราจะกินกันเลยจ้าสำหรับคลิปก็แยกคลิปเหมือนเดิมนะจ้าได้รักษาใจรักนะจุ๊บๆ